วันที่1พฤษภาคม2567งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟงานแรกของตำบลค้อทองบ้านส้มปล่อยตำบลค้อทองอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้บ้านส้มปล่อยได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนฟ้อนรำทุกหมู่บ้านของตำบลค้อทองมาร่วมขบวนอย่างสวยงามถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากก็ไม่เป็นอุปสรรคมีส.ส.วุฒิพงษ์นามบุตรส.ส.เขต2อำเภอเขื่องในส.จ.สมศักดิ์มุทุสิทธิ์รวมสืบสานประเพณีบ้านส้มปล่อยเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็มีความรักความสามัคคีความเป็นวัฒนธรรมต้นแบบที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนายสุวิทย์แวววงกำนันตำบลค้อทองได้ฝากข่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทุกหมู่บ้านทุกขบวนฟ้อนรำคณะผ้าป่าผู้ร่วมสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี